สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเฮ็ดปลาจ่อมครับปลาจ่อมอยู่ส้มปลาน้อยครับปลาจ่อมครับมีปลาจะมีข้าวนี่ผมใส่ข้าวเจ้าครับกระเทียมครับมีเกลือครับเกลือครับแม่เรียกอยู่นะมามานี่มามานี่มานี เข้าใช่ครับเข้าต่ำใช่ไหมครับกระเทียมครับลองชิมบ้างครับว่ามันเค็มพอวะครับพอเติมเกลือเลยครับพอดีนะครับที่เราตามไปคุกเขานะครับครับพี่น้องไปลองให้กินเบิ่งด้วยครับสูตรของผมครับบนเรื่องขุนนี่เฮ็ดไปเลยนะแต่นี่สูตรของผมตัวเฮ็ดไม่มีครับเราเฮ็ดหลายครั้งแล้วใส่ข้าวเจ้านี่ปลามันสีขาวครับเหนียวปลากระสีดำเลยครับคือเขาเข้ากันหมักไว้สามคืนแล้วมาชิมเบิ้งครับว่ามันส้มพอบอส้มพอแล้วก็มากินนะครับก่อนนี้กินก็มาส่งมาปรุงเครื่องนะครับใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วหั่นเกลือคืนใส่หั่นตะไคร้ใส่ครับ
ครับเรียบร้อยครับเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หมักไว้ครับเป็นรูปหมักไว้ครับกดลงไปนะพี่น้องเสร็จแล้วมัดปากปิดปากไว้สามมือมาเปิดชิมบ้างครับถ้าเป็นก็กินได้ฮะโปรเป็นกระหมัดไว้ต่อได้ครับถ้ามันเป็นครับเป็นกระหมัดของวัวส้มนะครับตัดต้นต่อไปครับ